นิวเคลียร์ตอบชัดสาเหตุหมดสิทธิ์รีเทิร์นเพชรจ้าอดีตสามีวันที่15 มกราคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วิวออริจินอลเรื่อง The Outing โดยมีนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์มาร่วมงานซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ยกครอบครัวไปเที่ยวพร้อมเผยสถานะปัจจุบันหลังหย่าสามีดีเจเพชรจ้ามาร่วมปีกว่าล่าสุดไปเที่ยวมาไปเที่ยวฮอกไกโดกับครอบครัวค่ะเหนื่อยมากเลยการเลี้ยงลูกตอนเด็กๆ เราก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่พอเขายิ่งโตเลยวัยทอง2วัยทอง3ขวบตอนนี้4ขวบมันยิ่งยากเข้าไปอีกต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไหมตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะคือกับไทก้านิวจะเหนื่อยใจกับเขามากกว่าตอนนี้เขาจะปฏิเสธทุกอย่างที่เราบอกคือเราบอกซ้ายเขาจะไปขวาเราห้ามเขาเขาก็จะบอกว่าทำไมก้าจะทำอย่างนี้ตลอดเคยไปคุยกับคุณหมอไหมว่าเป็นช่วงภาวะอะไรหรือเปล่าคือนิวเป็นพวกกดดันกับความเครียดไม่ค่อยได้ด้วยมั้งคะและพอมาเจอเหตุการณ์ที่เป็นลูกเราเองมันก็เลยยิ่งเครียดจริงๆก็อยากไปปรึกษาหมอเหมือนกันแต่พอไปปรึกษาพี่เพชรเพชรจ้าวิเทียนกุศลมโนมัยเขาบอกว่าสำหรับพี่มันง่ายเมื่อวานนางบอกว่าเพราะพี่ผ่านเรามาแล้วพี่ก็เลยง่ายมากแรงมากเขาบอกพอผ่านนิวมาแล้วเจอลูกพี่ก็ชิวๆไม่เหนื่อยเลยเหมือนโดนตบหน้ายังไงก็ไม่รู้หัวเราะแต่มีจะไปปรึกษาหมอไหมภาวะความเครียดจากการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกตินะคะคุณแม่หลายๆท่านก็เป็นเยอะมากแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดคือนิวก็เริ่มไลน์หาเพื่อนที่เป็นแม่เริ่มแชร์เริ่มแบ่งปันความเครียดของเราไปตามสมาคมแม่ๆทุกคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเราคงปกติแหละเพราะเราเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยไม่ได้มีพี่เลี้ยงคือเราไปที่อื่นแม่เขาก็จะมีพี่เลี้ยงกันตัวแม่ก็นั่งกินข้าวลูกก็อยู่กับพี่เลี้ยงแต่เราตื่นเช้ามาก็คือลูกๆแทบจะไม่มีเวลาของตัวเองเลยกลัวกระทบจิตใจถึงขั้นทำงานไม่ได้เลยไหมคือการได้ออกมาทำงานเป็นการพักอย่างหนึ่งพอมารับละครก็เหมือนได้แบ่งจุดสนใจจาก 100% ที่ลูกมาทำงานบ้างซึ่งนิวว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นเราไม่ควรที่จะโฟกัส 100% ที่ลูกทุกอย่างจะเป็นภาวะความเครียดแล้วมันจะไปถึงลูกด้วยก็คุยกับพี่เพชรแหละค่ะเขาก็พยายามให้กำลังใจเราตลอดเขาก็บอกว่าแกเป็นพวกชอบเครียดอยู่แล้วแกมันเป็นพวกรับความกดดันไม่ได้ใครขัดใจแกก็ไม่ได้ชอบมาหลอกด่าหัวเราะแต่ความสัมพันธ์ก็คือเป็นพ่อแม่ลูกปกติใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่ช่วยกันเลี้ยงลูกหลายคนก็ยังเชียร์ให้กลับมาดีกันนะไม่ได้แล้วยิ้มมันรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดแล้วไกลแล้วฝั่งเราเริ่มเปิดใจใหม่หรือยังยืนยันว่ายังโสดอยู่ค่ะแต่ก็มีคุยบ้างแต่ยังไม่อยากไปจริงจังเพราะเราก็เพิ่งโสดได้ไม่นานก็ยังหวงที่ตรงนี้ของเรายังอยากอิสระเสรีของเราอยู่ฝั่งพี่เพชรเคยมาถามบ้างไหมเขาไม่ยุ่งต่างคนต่างไม่ยุ่งถ้าคนใหม่จะเข้ามาก็ต้องเข้ากับน้องไทก้าได้ด้วยใช่ไหมควรคะใช่เลยเพราะนิวโฟกัสที่ลูกแทบจะ 100% เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ากับลูกเราได้ต้องโอเคนะตรงนี้ต้องมาอยู่ร่วมกับลูกเราได้ต้องเข้ากับพี่เพชรได้ด้วยหัวเราะพี่เพชรเขาเป็นคนเข้ากับใครก็ได้นะเอาจริงๆเขาเป็นคนน่ารักตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ยังทำงานเลี้ยงลูกยังรักชีวิตตัวคนเดียวอยู่ขอบคุณรูปจากไอจีนิวเคลียร์ขีดล่างฮันซ่า
กระแตย้อนภาพวัยเด็กชีวิตสุดลำบากต่อยมวยตัวช้ำแลกเงิน300บอกระแตอาสยามย้อนภาพวัยเด็กเผยชีวิตแสนลำบากต่อยมวยตัวช้ำแลกเงิน300บอขอเป็นพลังใจให้ทุกความฝันยังอินกับกระแสวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่14มกราคม2566ลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่กระแตอาสยามขอย้อนวันวานผ่านภาพถ่ายในชุดนักมวยตัวน้อยพร้อมแชร์เรื่องราวชีวิตต้องสู้กว่าจะมีวันนี้ได้โดยระบุเนื้อหาว่าฉันคือน้ำหวานน้อยศักดิ์บุญมาหนูแม่งโคตรสู้ชีวิตเลยคิดถึงตอนตัวเองเด็กๆดอกจันดอกจันชกมวยแรกๆเขียวช้ำไปทั้งตัวได้ค่าตัว300บอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีเงินซื้อกางเกงมวยเลยใส่กางเกงบอลขึ้นชกผ้ามงคลใส่คาดหัวก็ไม่มีเลยเอาริบบิ้นมาใส่แทนรูปแรกเข็มขัดแชมป์มวยไทยหญิงภาคเหนือตอนอายุ11ขวบรูป2เข็มขัดแชมป์มวยไทยหญิงแห่งประเทศไทยตอนอายุ15ปีวันนี้หนูมาไกลมากๆชีวิตโคตรลำบากมาจากติดลบในทุกด้านและไม่เคยคิดว่าจะผ่านมันมาได้เลยถ้าไม่มีพลังใจจากครอบครัวและแฟนๆที่คอยสนับสนุนนักร้องนักมวยคนนี้เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกทุกดราม่าทุกคำด่าคำติคำดูถูกมันทำให้แตรมีพลังฮึบเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราอาจไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราทำดีที่สุดในแบบของเราใครไม่รักหนูไม่เป็นไรขอให้คุณรักตัวเองเยอะๆก็พอแต่ไม่เคยมีวัยเด็กแบบคนอื่นเพราะกลับจากโรงเรียนมาต้องเข้าค่ายซ้อมมวยทุกวันตระเวนต่อยมวยและร้องเพลงควบคู่กันเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวตั้งแต่5ขวบแต่มันทำให้หนูแข็งแรงทั้งกายและใจมากๆในทุกความฝันเป็นจริงได้เสมอถ้าเราไม่หยุดและไม่ท้อถึงอาจจะใช้เวลาหน่อยอาจเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์มันก็คุ้มกับที่เหนื่อยจริงๆนะขอเป็นพลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสู้และสู้เท่านั้นแค่เราเชื่อว่าทำได้สมองและร่างกายเราจะหาทางทำมันให้ได้แน่นอนขอแค่ตั้งใจและพยายามอย่างจริงจังอย่าเพิ่งพูดคำว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำสู้ไปด้วยกันนะคะสุขสันต์วันเด็กปี2566ขอบคุณภาพไอจีคราเทลสยาม8